เลยค่ะน้องเป็นเอกก็มันเหมือนกันครับน้องเก่งมากซึ่งบางท่าพี่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าน้องๆเลยก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจทุกคนก็ขอให้พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนะคะแล้วแต่ละท่านมีเคล็ดลับหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรในการมุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อความสำเร็จนี้บ้างก็ของผมก็คือตั้งเป้าหมายครับก็เหมือนกับน้องๆทุกคนที่ตั้งเป้าหมายว่าวันนี้เราจะเตะท่าอะไรให้ได้เราก็ทำให้มันได้ครับอย่างพี่ก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะทำการแข่งขันให้ได้ประสบความสำเร็จก็จะพยายามทำให้ประสบความสำเร็จครับก็ครับค่ะเรามาดูฝั่งทางด้านน้องแม็กแล้วก็น้องฟลุ๊กบ้างนะคะน้องแม็กเห็นบอกว่าได้เข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้าง